ากกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์และปุ่ม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแอปเดย์หน่อยนะครับเอโยสวัสดีครับขอพบกับแอปเดย์เช่นเคยนะครับสวัสดีวันพุธนะครับเราก็จะมาอัปเดตข่าวสารกันเหมือนเดิมในวันที่6กรกฎาคมนี้นะครับมีอยู่2เรื่องหลักๆที่เรียกได้ว่าเป็นข่าวดีนะครับโดยเฉพาะกับใครที่เล่นในฝั่งมือถือนะฮะไม่ว่าจะเป็นการปรับปุ่มนะครับเดี๋ยวตัวเกมเดี๋ยวจะมีการเพิ่มเติมในส่วนนี้ให้แล้วก็การเล่นกับเพื่อนใกล้เข้ามามากๆแล้วนั่นเองนะครับส่วนในคลิปนี้รายละเอียดทั้งหมดจะมีอะไรบ้างก็จะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเหมือนเดิมแล้วก็ขอฝากผู้สนับสนุนใจดีหน่อยนะครับเคยสงสัยไหมว่าผมเติมเกมจากที่ไหนถึงได้มารีวิวทุกคนได้ดูแบบนี้ก็ที่ InBlack Page เติมเกมถูกต้องตามกฎหมายที่ไว้จะได้มากว่า10ปีแถมราคาเนี่ยถูกกว่าในเกมถึง 35% ไม่ว่าจะเป็น eFootball FIFA FIFA ROV และเกมอื่นอีกมากมายแถมยังมีรีวิวตอบเร็วเติมบ่อยครบจบในที่เดียวสนใจกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้หรือว่าช่องทางที่ขึ้นให้บนหน้าจออย่ารอช้าเติมเกมถูกทะลุมิติแบบนี้มีแค่ที่ InBlack เท่านั้นนะครับก่อนที่เราจะไปดูข่าวสารต่างๆนะครับผมขอสรุปอีเวนต์แล้วก็แพ็คต่างๆที่กำลังจะอยู่หรือกำลังจะไปก่อนละกันนะฮะคอนโซล PC มือถือเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าใช้ภาพจาก PC เฉยๆนะเอาละอันแรกครับ Worldwide ครับแข่งกับคนไม่ได้แข่งกับบอทกำลังจะจบลง 8:59 นในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับเดี๋ยวจะมี Worldwide ครับกลับมาให้เล่นต่อเหมือนเดิมแล้วก็รางวัลเนี่ยไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับใครยังเล่นไม่ครบเคลียร์ไม่จบก็เข้าไปเล่นกันได้นะฮะและแน่นอนครับใครก็ตามนะฮะที่ยังไม่ได้เปิดแพ็คตำนานที่เขาให้เราไปสุ่มลุ้นฟรีนะครับก็อย่าลืมไปสุ่มลุ้นด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะมีแพ็คตำนานมัดลิดมาต่อนั่นเองนะครับส่วนแพ็คที่เหลือตรงนี้ยังมีเวลาอีกหลายวันฮะก็ข้ามไปก่อนละกันเนาะนะครับประมาณนี้คราวนี้มาดูตัวออบเจคทีฟกันบ้างนะครับใครที่ยังเล่นของตัวทัวร์มิยาสุไม่ครบนะฮะรางวัลจะเก็บรางวัลไม่ทันนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ 8:59 นก็จะจบลงแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็จะรีมาให้เราเก็บรางวัลใหม่เพิ่มเติมนะส่วนตรงนี้นะครับมันจะมีการแสดงวันเวลาที่ผิดพลาดนะฮะเห็นไหม21ชั่วโมง52นาทีนะครับ2อันนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรากดเข้าไปดูนะครับรายละเอียดเนี่ยตัวเกียร์จะเขียนไว้ชัดเจนนะฮะว่าจะจบในวันที่14เวลา 8:59 นะครับมันก็เป็นบักที่ตัวเกียร์เนี่ยแจ้งมาตั้งแต่วันแรกๆแล้วนะครับส่วนในวันพรุ่งนี้นะครับตัวเกมจะมีการแจกอะไรบ้างที่ยืนยันชัดเจนแล้วนะครับก็คือจะแจกตัวไอเทมให้เราเนี่ยสามารถไปสุ่มลุ้นแพ็คตำนานนะครับเรอัลมาดริดได้ฟรีๆรวมเบ็ดเสร็จ6ครั้งนะครับแต่เขาจะไม่ได้แจกทีเดียว6ครั้งเลยนะฮะเขาจะแจกวันละ1วันละ1วันละ1ครับวิธีการเข้ามารับรางวัลก็ง่ายๆครับเพียงแค่เข้าเกมทุกวันเหมือนที่เราเนี่ยเข้ามารับทองทีละ10 20นั่นแหละครับเหมือนกันเลยแต่ว่าเขาจะแจกทั้งหมดรวมสูงสุด6ครั้งนั่นเองนะครับก็อย่าลืมเข้าเกมทุกวันตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปถึงวันที่13กรกฎาคมนั่นเองนะครับมาดูเรื่องถัดไปนะครับเมื่อวานนี้ตอน4โมงเย็นนะฮะตัวเกมมีการประกาศ1เรื่องที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนโซล PC มือถือจะเหมือนกันเลยนะฮะเขาบอกว่าจะมีการปรับปรุงนะครับสัญลักษณ์นะฮะไอตัวแถบสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับทั้ง5ขีดตรงนี้ใหม่ตอนที่เราเล่นจับคู่ออนไลน์เนี่ยเราจะได้รู้แล้วนะครับว่าเอ๊ะสรุปแล้วเนี่ยที่มันเล่นไปแหลกๆหน่วงๆไม่ดีติดขัดต่างๆนะครับมันเป็นเพราะเน็ตเราหรือว่าเป็นเพราะเน็ตเขานะครับมันจะมีสัญลักษณ์ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นตัวเกมบอกว่าเขาจะมีการปรับปรุงแก้ไขให้ในวันพรุ่งนี้ตอนตัวเกมปิดปรับปรุงแล้วก็เปิดเข้ามาให้เล่นนะครับส่วนความคืบหน้าตรงนี้เป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เกมเปิดแล้วมาว่ากันอีกทีนะครับเอาละฮะคราวนี้จะได้รู้แล้วว่าเอ๊ะต้องโทษฝั่งโน้นหรือว่าโทษตัวเองครับที่เน็ตไม่ดีนั่นเองนะคราวนี้มาต่อที่ตัว eFootball Championship Open นะครับผมที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้เล่นกันไปแล้วใช่ไหมครับแจก eFootball Point กันเยอะแยะมากมายเดี๋ยวกำลังจะกลับมาอีก1รอบนะครับสำหรับใครที่เล่นในฝั่งไหนก็ตามนะฮะเรามีสิทธิ์ที่จะไปแข่งระดับโลกได้นะครับโดยจะมีการให้เราเนี่ยเข้าไปเช็คแรงต่างๆได้แต่ว่าวันศุกร์นู่นเลยนะครับเราถึงจะสามารถเข้าไปเช็คแรงได้ส่วนรายละเอียดอีเวนต์นี้นะครับกิจกรรมนี้จะมีแจกยังไงต้องแข่งยังไงต่างๆนะครับเอาไว้เดี๋ยวมันมานะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะมาสรุปเพิ่มเติมให้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับ eFootball Championship Open นี้นะฮะย้ำนะว่ายังคงมีการแจกในส่วนของตัว eFootball Point เพิ่มเติมแน่นอนนั่นเองนะครับยังไงก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะคราวนี้มาดูข้อมูลที่มีการยืนยันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับตัวเกม eFootball โดยเฉพาะของฝั่งมือถือนะฮะเมื่อวานนี้เนี่ย Twitter อย่างเป็นทางการนะครับตอนประมาณ 6:00 นเนี่ยได้มีการสรุปหลายเรื่องที่น่าสนใจครับอย่างแรกเขาบอกว่าตอนที่เราปล่อยเวอร์ชันแรกมาให้เล่นในฝั่งมือถือนะครับมีปัญหาเรื่องของปุ่มเนี่ยที่หลายคนส่งข้อมูลเข้ามาค่อนข้างเยอะเขาก็เลยมีการปรับปรุงแก้ไขให้นะครับในเวอร์ชัน 1.1.2 หรือว่าวันพฤหัสที่ผ่านมาแต่แล้วก็ยังมีปัญหาเดิมๆนะครับแก้ไม่รู้จบนั่นเองเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยเขากำลังมีการวางแผนนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มบังคับที่ทางซ้ายหรือว่าปุ่มฝั่งขวานะครับที่ไม่ว่าจะกดยิงกดส่งกดจ่ายอะไรก็ตามครับเขาบอกว่าเดี๋ยวอนาคตเนี่ยเราจะสามารถปรับแต่งได้แบบอิสระมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะฮะที่ตัวเกมเนี่ยจะสามารถให้เรานะครับปรับปุ่มได้อิสระคราวนี้ก็น่าจะจบปัญหานะฮะ
อุ้มไม่เข้ามือจิ๊บคอไปสูงไปต่ำไปต่างๆนะครับตามที่เขาเนี่ยได้เขียนเอาไว้เลยนะครับแต่ไม่ได้บอกนะว่าจะมีการให้เราสามารถปรับแต่งได้เมื่อไหร่นั่นเองนะครับและแน่นอนครับสำหรับการเล่นกับเพื่อนมีการยืนยันชัดเจนแล้วนะครับตอนแรกเนี่ยคิดว่าอาจจะเป็นในช่วงสิงหาใช่ไหมครับตัวเกมบอกว่าจะมาในช่วงของเดือนกรกฎาคมนี้หรืออีก 1-2 และ3สัปดาห์นั่นเองนะครับส่วนตัวผมคิดว่าถ้าเร็วสุดเลยนะฮะน่าจะเป็นในวันพฤหัสหน้าวันที่14นะครับเพราะว่าหลายๆกิจกรรมหรือว่าหลายๆอย่างในตัวเกมเนี่ยกำลังจะจบลงแล้วก็น่าจะมีการอัปเดตใหญ่อยู่พอสมควรเลยนะครับก็รอดูเพิ่มเติมได้ไม่แน่นะฮะไอการปรับปรุงได้อิสระนี้นะครับอาจจะมาพร้อมกับการเล่นกับเพื่อนได้เช่นเดียวกันนะครับเร็วสุดเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นวันที่14พฤหัสหน้านั่นเองนะครับแต่ก็ต้องบอกอย่างนี้นะฮะว่ามันไม่ได้เขียนว่าสัปดาห์หน้านะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูกันต่อไปครับอาจจะเป็นช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้ก็ได้สำหรับไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงและอิสระแล้วก็การเล่นกับเพื่อนย้ำนะว่าการเล่นกับเพื่อนเนี่ยจะมีแค่ของฝั่งมือถือก่อนคอนโซล PC ต้องรอกันไปก่อนแล้วกันนะครับคืนนี้ยังมีไลฟ์เหมือนเดิมนะครับประมาณ20:00 นะครับยังไงก็ฝากเข้ามาติดตามกันด้วยนะครับส่วนจะเป็นคอนเทนต์อะไรตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าอาจจะมาคุยถึงประเด็นที่ฝั่งคอนโซล PC แล้วก็มือถือเนี่ยมีปัญหากันอยู่มากๆทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับถ้าสนใจเรื่องนี้ก็บอกกันได้นะฮะเดี๋ยวจัดให้เจอกันคืนนี้ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ